เรื่องจากอีเมลคืนนี้พี่ตั้นครับมีเรื่องอะไรมาฝากเป็นเรื่องของน้องนักศึกษาคนหนึ่งครับป้าออสให้ชื่อเรื่องมาว่าสัมภเวสีที่หอในแต่ผมบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้ไม่ได้บอกดีเทลอะไรมาเลยแม้กระทั่งชื่อคนเล่าฮะไม่ได้บอกมาว่าคนเล่าชื่ออะไรเกิดขึ้นที่ไหนมหาวิทยาลัยอะไรจังหวัดอะไรฮะแต่น้องให้ข้อมูลมาแค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับ บอกว่าเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีแล้วป้าออสคือน้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาปี1ที่จะเข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนี้ยก็คือเหมือนมีข้อบังคับอยู่ประมาณนึงว่าจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่มากมายเลยแม้กระทั่งว่าเวลาเข้าไปพักก็ต้องรอจองจองเลือกห้องก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีจับสลากเอาไปนอนกับเพื่อนปรากฏว่าเธอเองเนี่ยก็ไปจับสลากได้เลขห้องห้องนึงกับเพื่อนที่พักด้วยกันอีก3คนปรากฏว่าเข้าไปวันแรกห้องเนี้ยที่เธอพักอยู่ที่ชั้น3ก็จัดแจงเก็บของเก็บของอะไรเสร็จพอเดินเข้าไปเดินออกมาปรากฏว่าเจอเพื่อนตัวเองที่เหมือนว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เรียนที่นี่เหมือนกันแล้วก็เหมือนขึ้นมาหาเพื่อนที่หอนี้ประโยคแรกที่ทักกันเลยอยู่ห้องนี้หรอทำเสียงแปลกอยู่ห้องนี้หรอจะอยู่จริงหรอห้องนี้เขาเจอกันเยอะนะโหโหรับมากประโยคแรกเลยของวันแรกตัวเองก็อึ้งเฮ้ยมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นก็เก็บความสงสัยไว้แล้วก็จัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยตอนเย็นก็เลยนัดเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ไปทานข้าวแล้วก็ไปคุยกันเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ก็บอกว่าห้องนี้มันเคยมีคนไม่เคยมีคนมาพักแต่ว่าคนที่เจอเป็นคนที่อยู่ที่ชั้นเดียวกันต้องบอกก่อนว่าลักษณะของชั้นนี้ครับก็คือจะเป็นห้องแบ่งตรงกลางเป็นห้องโถงแล้วก็มีสองปีกปีกฝั่งที่เธออยู่เนี่ยเกือบที่จะสุด สุดห้องพักเนี่ยจะเป็นตู้กดน้ำในคืนนึงเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงครับที่อยู่ชั้นเนี้ยเดินมากดน้ำที่ตรงใกล้ๆห้องเธอที่อยู่ปีกฝั่งที่กดน้ำปรากฏว่าระหว่างที่กดน้ำเนี่ยก็หันไปเห็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดนักศึกษากระโปรงพีซสีดำยาวๆเดินออกมาจากห้องเธอตัวเองก็มองว่าเฮ้ยมันเดินออกมาได้ยังไงไม่มีเสียงประตูไม่มีเสียงอะไรเลยมองไปอีกทีผู้หญิงคนนี้ก็เดินหายเข้าไปในห้องแต่หายเข้าไปในห้องเนี่ยคือคาตาเลยว่าไม่ได้เปิดประตูก็กำลังชะงักอยู่ปรากฏว่าระหว่างที่มองแล้วชะงักนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เดินทะลุออกมาอีกก็เริ่มช็อกแล้วก็เลยมองพินิจพิจารณาด้วยความที่ตัวเองเกรงและช็อกอยู่ผู้หญิงคนนี้เท้าไม่ติดพื้นแล้วก็หันมายิ้มให้แล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่กดน้องกดน้ำละวิ่งกลับห้องตัวเองไปวันรุ่งขึ้นก็ย้ายออกไปเลยวิ่งกลับห้องตัวเองหมายถึงว่าห้องที่ผู้หญิงคนนี้เดินเข้าเดินออกเนี่ยไม่คือห้องตัวเองที่อยู่อีกฝั่งนึงเออห้องที่เจอวิญญาณคือน้องที่ย้ายก็หมายใช่เออแล้วก็ย้ายออกไปเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่เธอประสบพบเจอมาระหว่างที่เธอพักเนี่ยก็บอกว่าเรื่องราวก็ผ่านได้สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ดีๆเช้าวันนึงเพื่อนตัวเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนอะเราฝันแปลกมากเลยอะฝันว่าแล้วก็ถามว่าฝันว่าอะไรนี่คือรูเมทตัวเองนะครับบอกว่าเมื่อคืนอยู่ดีๆเหมือนสลึมสลือแล้วฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงปรากฏว่าลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นชุดนักศึกษากระโปรงพีชมาเขย่าตัวแล้วก็บอกว่าตื่นเร็วตื่นเร็วเพื่อนโดนทำร้ายก็เออตื่นก็ตื่นมาเนี่ยแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังปรากฏว่าระหว่างที่เล่าอยู่เนี่ยก็มีเพื่อนอีกห้องมาเคาะปัง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 แล้วก็เปิดประตูให้เข้ามาหน้าตาตื่นมาเลยบอกว่าเฮ้ยเราจะย้ายออกแล้วนะอ้าวทุกคนก็งงในห้องนี้งงเลย4คนทำไมอ่ะเมื่อคืนอ่ะเราโดนผีอำคือก็กลายเป็นว่ารวบรวมประมวลเรื่องแล้วคือเหมือนวิญญาณตนเนี้ยมาเตือนให้ไปช่วยเพื่อนอีกห้องนึงที่โดนผีอำขนลุกอ่ะนี่คืออีกเรื่องนึงนะต้องบอกว่าอีเมลฉบับนี้มีหลายเรื่องประกอบกันจนเรื่องราวก็ผ่านไปเธอก็อยู่จนสุดท้ายเนี่ยเธอรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกแล้วเพราะว่าจากคนที่อยู่หนาแน่นในตึกเริ่มย้ายออกมันมี5ชั้นเขาบอกว่าเริ่มย้ายออกจนเธอไปถามที่หอพักเนี่ยครับปรากฏว่ากลายเป็นว่าชั้น4กับชั้น5เนี่ยแทบจะไม่เหลือคนพักอยู่เลยจากที่แต่ละชั้นเนี่ยจะมีห้องประมาณ10ห้องจนเหลือถึงชั้นเธอเนี่ยถึงชั้นที่3เนี่ยบอกว่าเหลือห้องเธอกับห้องเพื่อนอยู่ประมาณแค่4ห้องเองทุกคนก็เลยสงสัยว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นปรากฏว่าก็มีเพื่อนอีกคนนึงมาเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องเนี้ยมันมีที่มานะก็คือมีอยู่คืนนึง
มีผู้หญิงที่เป็นทอมที่อาศัยอยู่ที่ชั้น5ของตึกเนี้ยกลับเข้ามาในตอนกลางคืนประมาณว่าออกไปสังสรรค์กับเพื่อนมาหนีไปแล้วก็กลับมาปรากฏว่าขึ้นมาถึงชั้น5เดินออกมาจากบันไดขึ้นนะครับ ออกมาเพื่อที่จะเข้าห้องปรากฏว่าตรงมุมทางที่จะเดินไปห้องเนี่ยมองเห็นเป็นเครื่องเส้นวางอยู่ด้วยความที่เต็งอารามก็คงเอาตรงๆว่าเมาอ่ะก็มองแล้วก็บอกว่าโอ๊ยมาวงมาไหว้อะไรกันผงผีไม่กลัวหรอกไม่มีจริงหรอกแล้วก็เดินเข้าห้องไปกดว่าก็เรื่องราวของผู้หญิงทอมคนนี้ก็ผ่านไปในวันรุ่งขึ้นกดว่าต้องบอกว่าหอพักเนี่ยครับมันจะถูกปิดไฟเนี่ยประมาณสัก5 ทุ่มแล้วก็ตัวห้องแต่ละห้องเองเนี่ยมันก็จะมีเหมือนบานเกล็ดนะครับป่าก็คือไฟจากด้านนอกเนี่ยสามารถสาดเข้ามาได้ตัวทอมคนนี้ก็นั่งเล่นคอมอยู่ในห้องโดยที่หันหน้าคอมเนี่ยไปทางด้านประตูห้องที่มีบานเกล็ดก็คือมันก็จะเห็นเงาเห็นแสงนะครับจากด้านนอกตัวเองก็ปิดไฟเล่นคอมพอใกล้ๆจะถึงเวลา5 ทุ่มเนี่ยตัวเองก็ปิดคอมระหว่างที่ปิดคอมเพื่อจะนอนเนี่ยก็ปิดปั๊บคอมพิวเตอร์นะครับเวลาปิดหน้าจอมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้เหมือนกระจกลางๆก็มองเห็นว่าบานเกล็ดทางด้านนอกเนี่ยมีเหมือนเงาคนยืนอยู่ที่บานเกล็ดตัวเองก็พยายามมองผ่านคอมไปโดยที่ยังไม่ได้หันไปมองทางด้านหลังระหว่างที่เพ่งอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเงาเนี่ยมันลอยใกล้เข้ามาจากกระจกบานเกล็ดคืออารามว่างอลอยทะลุกระจกเข้ามาแล้วมายืนอยู่ที่ข้างหลังเธอแล้วก็เอื้อมือมาแตะบ่าแล้วก็หัวเราะใส่ผู้หญิงทอมคนนี้ก็สะดุ้งตกใจรุนแรงมากวิ่งเข้าไปที่เตียงแล้วก็ห่มผ้าคลุมโปงเลยปรากฏว่าพอห่มผ้าคลุมโปงเสร็จก็สวดมนต์กะว่าวิญญาณคงจะไปแน่เพราะตอนนี้คือไม่ได้เมาไม่ได้อะไรแล้วอีกวันนึงแล้วกดว่าระหว่างนอนแล้วสวดมนต์นั้นน่ะป่ามีเสียงกึ่งกึ่งกึ่งเหมือนมีคนกระทุ้งจากใต้เตียงอ่ะกระทุ้งกึ่งกึ่งกึ่งแล้วก็หัวเราะบอกไม่กลัวไม่กลัวกึ่งกึ่งกึ่งจะวิ่งทอมคนเนี้ยต้องวิ่งออกจากห้องตัวเองแล้วก็ออกจากตึกไปไปอยู่ที่บ้านเพื่อนอีกที่หนึ่งอีกวันหนึ่งทอมคนเนี้ยก็กลับมาเพื่อที่จะเก็บของทุกคนก็รู้เรื่องแล้วมีอีกคนหนึ่งมาถามว่าเมื่อคืนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเห็นลือกันมากเลยว่าต้องหนีออกไปกลางดึกทอมคนนี้ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังปรากฏว่าระหว่างที่เล่าเรื่องก็เหมือนว่ากำลังเก็บของแล้วก็หันมาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยเล่าอยู่เกิดชะงักตาค้างแล้วก็อ้าปากค้างแล้วก็มองบนเพดานแล้วก็บอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วแล้วก็หมอบลงกับพื้นเพื่อนคนนี้ก็เลยไปเขย่าตัวถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาเกาะอยู่บนเพดานแล้วก็ห้อยหัวลงมาแล้วก็ยิ้มให้จนเพื่อนคนนี้ต้องประคองทอมคนนี้แล้วก็ออกไปแต่เพื่อนคนอื่นไม่เห็นเพื่อนคนอื่นไม่เห็นเพราะว่าเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นว่าหอพักเนี้ยก็เลยอย่างที่บอกครับว่าก็เริ่มไม่มีคนอยู่ส่วนตัวของน้องที่เล่าเรื่องเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ประสบพบเจออะไรแต่สุดท้ายที่ย้ายออกเพราะว่ามีอยู่คืนนึงอาศัยอยู่กับเพื่อน4 คนอยู่ในห้องเนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่จะนอนกำลังจะปิดไฟห้องที่ก่อนจะ5 ทุ่มเหมือนกันก็มีไฟจากด้านนอกทางเดินนะครับที่บอกว่าปิดตอน5 ทุ่มยังมีไฟอยู่ก็เห็นเป็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาใส่กระโปรงผียืนอยู่ที่มุมห้องแล้วก็มองระหว่างนั้นเนี่ยทุกคนมุมห้องนี่หมายถึงข้างนอกหรือข้างในข้างในเฮ้ยข้างในห้องของตัวเองทุกคนก็เลยค่อยๆกระเถิบมาอยู่รวมเตียงเดียวกันคือเห็นหมดทุกคนเห็นหมดทุกคน4 คนแล้วก็นั่งมองกันทำตาปิดๆต้องบอกอย่างนี้นะเขาบอกอย่างนี้ทำตาปิดๆทุกคนจับมือกันแล้วก็พูดพร้อมกันว่าไปเถอะเธอทั้ง4 คนก็เลยออกจากตึกเนี้ยแล้วก็ออกไปอยู่ห้องเพื่อนที่อยู่ด้านนอกเหมือนกันหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นน้องคนนี้ครับก็เลยมาเก็บของย้ายออกจากตึกหอพักในเนี้ยออกไปคือก่อนหน้า4 คนเนี่ยได้รับรู้เรื่องเหล่านี้มาตลอดต่อเนื่องเลยแต่ว่าไม่เจอไม่เจอไม่เจอโจทั้งสุดท้ายเนี่ยเจอเองก็คือน่าจะเป็นต้องบอกคุณผู้ฟังฟังดีๆเปล่าฟังดีคือวิญญาณที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณตัวแรกที่มีคนเจอตรงตู้กดน้ำใช่ของห้องเธอตัวป๋าว่าตัวเดียวกันหมดเลยผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้องบอกว่าพอฟังดีๆเนี่ยเหมือนวิญญาณตัวเนี้ยต้องบอกวิญญาณตัวนี้สัมภเวสีตัวเนี้ยเหมือนเคยมาเตือนเพื่อนเธอนะว่าให้ไปช่วยเพื่อนอีกห้องนึงที่โดนผีอำถูกไหมครับแล้วก็วิญญาณอีกตนนึงที่อยู่บนชั้น5ผมว่าก็น่าจะเป็นอีกตนนึงแหละซึ่งเท่ากับว่า
สัมภเวสีที่หอในเนี้ยมันน่าจะมี3ตัวจากที่เล่ามาแต่ป๋าว่าตัวเดียวแหละตนเดียวเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ตั้นเพราะว่าให้ป๋าสังเกตจากอาการเนี่ยเขาไม่ได้หลอกอ่ะเหมือนเขามารับน้องใหม่เหมือนมาแกล้งอ่ะแบบไม่กลัวเหรอคอใต้เตียงเงี้ยตึงไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอครับแล้วก็แบบห้อยหัวลงมายิ้มหรือว่าไปยิ้มให้คนอื่นอ่ะคือแบบคือตั้งใจมาหลอกแต่ว่าไม่ได้แบบน่าคือจะบอกว่ายังไงคุณผู้ฟังพี่ท่านคือไม่ได้จะบอกว่าไม่น่ากลัวไม่ได้คือวิญญาณมาน่ากลัวอยู่แล้วแต่เขามาในสภาพที่แบบเหมือนอารมณ์ดีอ่ะเออก็เป็นไปได้นะก็อาจจะเป็นตนเดียวก็ชั้น3ชั้น4ชั้น5อยู่บนเวียนแถวเนี้ยเหมือนมารับน้องใหม่ครับแต่ก็แปลกนะคือผมอ่านไปเนี่ยผมพยายามอ่านจนจบก็ไม่เจอว่าเขาให้ข้อมูลมาว่าหอในเนี้ยเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเคยมีคนเสียชีวิตไหมหรือเคยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหอในครับอย่างที่หลายๆคนรู้คือพอจบปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะต้องย้ายออกได้ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมีที่มาที่ไปอย่างไรสำคัญครับย้อนกลับไปก็คือไม่รู้ว่าเป็นหอที่มหาวิทยาลัยไหนด้วยบางทีไม่รู้ก็ดีบางทีเรื่องที่แบบเป็นข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยว่าห้ามเรื่องห้องเนี่ยเพราะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้มานานแล้วไงเออเนาะใช่ป่ะโอ้ยขนลุกพอป่าพูดนี้ขนลุกเลยอ่ะเพราะมันเกิดเรื่องแบบนี้มานานแล้วแล้วก็เลยห้ามเลือกก็เลือกเนี่ยเดี๋ยวไอ้รุ่นพี่ก็มาบอกรุ่นน้องเหมือนรุ่นพี่ของน้องคนเนี้ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ห้องนี้เหรอเออเออจริงจริงจริงใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยอยู่ห้องนี้เหรอมันมีเรื่องเล่าอุ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวคือบอกคุณผู้ฟังว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นหลายๆเรื่องที่รวมๆกันหลายๆเหตุการณ์ใช่หลายเหตุการณ์แต่ว่าพอฟังดูแล้วปฏิปต่อกันอะกลายเป็นว่าอย่างที่ป่าออดบอกคือเหมือนวิญญาณตนเดียวกันแต่โหมาทั่วตึกเลยอยู่3ชั้นจนเอาหลอกจนไม่มีคนอยู่อะเอาง่ายๆอะซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ย้ายออกจากห้องอื่นๆอะคือไม่รู้ว่าย้ายออกเพราะว่าได้ฟังเรื่องที่เขาเล่ามาหรือประสบพบเจอด้วยหรือเปล่าเจอด้วยอันนี้ไม่รู้จริงๆเหมือนคนแรกเลยอะที่กดน้ำอะที่เพื่อนรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าห้องนี้เขาเจอว่าผู้หญิงเดินเข้าเดินออกห้องของน้องอ่ะมาตอนนู้นอ่ะนะ อย่างเงี้ยคือเห็นปุ๊บไปเลยโอ้ยโอ้โหเป็นผาไม่ไหวอ่ะแล้วเลือกห้องไม่ได้อ่ะใช่ใช่เลือกห้องไม่ได้ทำไงอ่ะพี่ด้านต้องอยู่ปีนึงอ่ะแล้วเราย้ายออกทางมหาวิทยาลัยว่ายังไงอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเคสอย่างเงี้ยน้องไม่ได้รู้น้องไม่ได้เล่ามาผมก็ไม่รู้นะครับว่าระเบียบแต่ละที่เหมือนกันหรืออะไรยังไงอาจจะแบบสามารถย้ายออกได้ไหมขอเปลี่ยนหอหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะให้ผู้ปกครองทำเรื่องมาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ขอที่ย้ายไปของหรือว่ารูมเมท4เป็น5แชร์ไปอ่ะแต่ต้องอยู่อันนี้ผมไม่รู้โอ้แต่ว่านะเอาเป็นว่าฝากไปถึงละกันใครที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยไหนเพื่อความสบายใจครับดูแลหอก็ทำบุญนะแต่ละทำบุญนะเผื่อจะมีน้องๆนักศึกษาที่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะยังผูกพันเวียนว่ายตายเกิดกลับมาอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รับส่วนบุญแล้วก็ไปตามทางที่ดีของเขาละกันเอาเฮ้ยจริงนะพี่ตั้นครับท่านผมไม่รู้นะว่ามาเป็นจริงเป็นได้หรืออะไรก็แล้วแต่คือขังคนที่เกี่ยวข้องถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างนี้นะครับเขาก็คงทำพิธีแล้วล่ะแต่ไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ไปนะป่าตั้งศาลให้เลยโอ้ยป่าคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวสิก็อยู่เป็นที่ไงโอ้มันก็จะกลายเป็นเหมือนเรื่องเล่าที่แบบว่ามีสารในห้องน้ำไม่ใช่สิตั้งสารในรั้วสิในข้างล่างตึกเอาเป็นว่าทำเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าที่เจ้าที่เออผมก็นึกว่าป่าจะให้ตั้งสารในชั้นสามชั้นสี่ผมก็ตกใจก็นอนหลอนทั้งคืนสิบ้าเนี่ยตั้งเป็นสารเจ้าที่เลยให้เราอยู่เอาแต่จริงๆผมก็จะบอกว่ามหาวิทยาลัยเขาก็จะมีสารเจ้าที่ของเขานะอ่ะถ้าเป็นหอในที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอ่ะก็จะมีทุกมหาวิทยาลัยทุกโรงเรียนแหละครับก็จะมีพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย มีศาลปู่ย่า มีศาลเจ้าที่อยู่แหละแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนทำพิธีกรรมทำสร้างตึกหรือว่าอะไรก็ทำถูกต้องกันหรือเปล่าโอ้แม็กพูดถึงตอนนี้ขอเล่านิดนึงแล้วอ่ะป๋าเลยผมอยากฟัง คือผมสร้างบ้านใหม่พี่ตั้นครับก็ต้องหรือทุบบ้านหลังเก่าทิ้งนะครับเพื่อที่จะปลูกใหม่สร้างใหม่ทั้งหมดทีนี้ที่บ้านป๋าก็มีศาลพระภูมิมีศาลตายายก็ต้องทำพิธีถอนศาลอ่าครับพิธีถอนศาลเนี่ยเป็นพิธีพราหมณ์พระไม่ได้ทำ
แต่ว่าป๋านิมนต์พระที่อดีตท่านเคยเป็นคฤหัสถ์แล้วท่านก็มาทำให้พอถึงช่วงที่เป็นพระทำได้ท่านก็ทำให้ถึงช่วงที่พระทำไม่ได้ท่านก็ให้ลูกศิษย์ท่านว่าให้ทำองค์การให้นั่นนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ลูกศิษย์เนี่ยถามหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าที่ยังอยู่ไหมเขาแอบถามแต่ผมได้ยินเบาๆไงผมก็เลยถามว่าพอเขาถามเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยถามบอกว่าเฮ้ยพี่ถามว่าอะไรผมถามหลวงพ่อว่าเจ้าที่ยังอยู่ไหมบอกอยู่ท่านยังนั่งอยู่เนี่ยอุ้ยเอออุ้ยคนลุกบอกแล้วตายายก็อยู่อุ้ยเออก็อยู่เนี่ยนั่งยิ้มอยู่โอ้โหจริงบอกจริงพอทำพิธีเสร็จเนี่ยศาลพระภูมิก็จะมีเจเวตอยู่ข้างในถูกไหมที่เป็นใช่ก็เก่าแล้วทำพิธีถอนศาลเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอาเจเวตมาให้เอาคือก่อนหน้าจะทำเนี่ยหลวงพ่อก็ถามว่าโยมจะให้ตายายท่านอยู่ที่เดิมหรือเปล่าจะตั้งศาลใหม่ให้หรือเปล่าครับผมว่าตั้งครับหลวงพ่อคือหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าไม่ตั้งศาลเนี่ยไม่ตั้งศาลใหม่ให้ไม่ให้ตายายอยู่ท่านจะไม่ทำให้ครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งศาลไม่ให้ท่านอยู่ท่านจะไปอยู่ไหนอ๋อท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านก็ยังอยู่พอทำเสร็จท่านก็จะเวทมาให้เอาตายายคู่เดิมเนี่ยมาให้เก็บรักษาไว้พอเวลาที่ตั้งศาลเนี่ยท่านก็บอกว่าเปลี่ยนจะเวทใหม่ครับเปลี่ยนตายายคู่ใหม่อืมแต่เดี๋ยวท่านทำพิธีอัญเชิญจะเวทกับตายายชุดเดิมเนี่ยอยู่ที่เดิมอ๋อเนี่ยแสดงว่าท่านมีอยู่จริงเนี่ยผมป่าพูดเรื่องแต่ที่ผมขออีกนิดนึงสักสองนาทีคืออย่างที่รู้ครับผมมีร้านอยู่ที่เกาะเกร็ดคือถ้าใครไปร้านผมอ่ะจะเห็นเลยว่าผมมีสารพระภูมิอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าสังเกตดีๆอ่ะผมจะมีอาหารวางอยู่ซึ่งมันมีที่มาว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับคือบ้านหลังนี้ผมก็แทบจะไม่ได้อยู่เลยละช่วงก่อนก็จะเป็นพระภูมิเป็นเจ้าที่คือผมใช้เป็นหลังเดียวกันอ่ะเพราะภาพผมเล็กผมก็มาทำร้านแล้วก็เหมือนคนตุ้นใหม่ครับก็ไหว้บ้างไม่ไหว้บ้างจนตอนหลังมาทำร้านเราก็เริ่มไหว้ด้วยอาหารแล้วก็ดอกไม้อะไรเงี้ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งป่าออสที่เหมือนว่าผมละเลยไปปรากฏว่าอยู่ดีๆมีวันดีคืนดีแม่ผมโทรมาแม่โทรมามีไรโทรมาดึกเชียวเออมีคนเขาที่เป็นแบบเหมือนเป็นร่างทรงครับโทรมาหาแม่โทรมาบอกว่าเจ้าที่เขาหิวนะเอาอาหารไปไหว้บ้างเออเห็นไหมจริงจริงเรื่องแปลกอะคุณฟังจริงๆทุกวันนี้ถ้าไปร้านผมนะจะสังเกตได้เลยว่าเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะมีอาหารวางถ้าเมื่อไหร่ไม่วางเนี่ยป้าออสคือเป็นจุดสังเกตของผมแล้วก็เด็กในร้านเลยว่าถ้าไม่ได้ไหว้ด้วยอาหารหรือว่าดอกไม้ที่เจ้าที่ผมเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยนะถึงขั้นขนาดนั้นจริงๆใครไปลองสังเกตดูร้านนะร้านอยู่ที่ไหนยกเย็นขึ้นบกครับที่เกาะเกร็ดไปถ้าขึ้นจากท่าเรือไปแล้วไปไหนไปทางด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายคือ ผมก่อนหน้านี้ป่ะไม่ได้เข้ามาผมมันมีเรื่องกุมารด้วยที่แบบว่าโอ้มาทวงของเล่นเลยล่ะมาเดินกันแบบว่าทวงของเล่นในร้านเลยล่ะสนุกสนานเลยร้านหน้าโทรมาเล่านะได้ครับผมต้องไม่โทรมาผมเปลี่ยนเสียงมาก็ได้ครับผมแหมนะจ้ะก็ต่อเนื่องเลยโอเคขอบคุณพี่ตั้นมากขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายเจอกับพี่ตั้นอีกรอบนะครับขอบคุณครับสัมภเวสีที่หอในโอ้โหเรื่องน่ากลัวเชียว